เมื่อลูกโป่งใส่น้ำโดนหน้าท่านผู้ชมเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมครับตอนที่ลูกโป่งใส่น้ำลอยมาโดนหน้ามันเปลี่ยนรูปร่างซะจนจำไม่ได้เลยก่อนที่จะตกลงพื้นไปช่วงเวลาที่น่าตกใจที่สามารถดูผ่านกล้องความเร็วสูงได้เท่านั้นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตาจึงไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนสนุกกันมากไหมครับได้เห็นผมเปียกแบบนี้ถ้าผมทำให้ทุกท่านสนุกกันได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับโอ้แย่แล้วมีเสื้อผ้าชุดเดียวด้วยเหรออายครับเขินสปอนกับกล้องความเร็วสูงความจริงที่น่าตกใจของร่างกายช่วงเวลาที่น่าตกใจของร่างกายที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเริ่มต้นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาทำลายในช่วงเวลาทำลายมือจะเด้งดึงได้เหมือนเยลลี่สวัสดีครับผมเป็นแชมป์การแข่งเทควันโดโลกมาปี2006ครับวันนี้ผมจะแสดงการทุบน้ำแข็งด้วยมือเปล่าให้ท่านผู้ชมทางโมเดิร์นไนท์ทีวีได้ชมแชมป์จอมทำลายเริ่มต้นโดยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายที่แข็งเกร็งกันก่อนวัตถุที่แชมป์จะทำลายก็คือน้ำแข็งหนา20เซนติเมตรทั้งหมด4ก้อนอีกสักครู่หลังจากการเตรียมพร้อมจบลงเสียงเรียกพลังก็ดังขึ้นแล้วทำลายน้ำแข็งแตกเป็นเสียงในชั่วพริบตาไงรู้สึกไงครับดีเรามาดูช่วงเวลาทำลายด้วยกล้องความเร็วสูงกันครับพอมือโดนน้ำแข็งปุ๊บมือก็สั่นไหวอย่างแรงมือของแชมป์ที่ดูเหมือนแข็งราวกับเหล็กนี้เมื่อฟาดโดนน้ำแข็งกลับเด้งดึงเหมือนเยลลี่หลังเสร็จภารกิจแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นไรเลยครับชิวๆกล้ามเนื้อเกิดการชักกระตุกแล้วก็สั่นนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นนะครับด้วยกำปั้นก็เหมือนกันครับแล้วถ้าไม่ใช่แชมป์แต่เป็นหน้าใหม่ในวงการทำลายล่ะเราไปทดลองดูกันเลยลอยแชมป์เป็นจำๆมาครับผมอยากลองฮะอีกครับอีกเอาเลยครับน้องเอาเลยหน้าใหม่แห่งวงการทำลายดูตื่นเต้นมากห่วยไหมจะเต็มเลยน้องเขาจะประลองกับน้ำแข็งแผ่นเดียวอ่ะยายโอ้โหหลังจากร้องเรียกพลังแล้วก็ทำลายได้สำเร็จมือของเขาก็เด้งดึงเหมือนเจลลี่เช่นเดียวกันแถมยังสั่นไหวรุนแรงกว่ามือของแชมป์มากๆด้วยนับดูนิ้วน้องเจ็บครับพี่เจ็บนะเจ็บนิดหน่อยครับนิ้วอยู่ครบนะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยครับนิดหน่อยยังไหวอยู่ครับพี่ครับแรงเป็นจ้ำๆเลยนะน้องการทำลายที่ต้องใช้แรงจำนวนมากในชั่วพริบตาว่าแต่แรงกระแทกต่อร่างกายในขณะทำลายนั้นมากแค่ไหนกันในกรณีที่ทำลายเป้าหมายที่ก่อไว้ได้สำเร็จจะไม่มีแรงกระแทกเกิดขึ้นกับร่างกายครับแต่ถ้าทำลายได้ไม่หมดจะได้รับแรงกระแทกจำนวนมากเลยล่ะครับซึ่งแรงกระแทกนี้จะวิ่งผ่านข้อมือข้อศอกไปจนถึงสมองเลยล่ะครับมันจึงเป็นอันตรายและก็ควรระวังให้มากครับอย่าลอกเลียนแบบครับในช่วงเวลาทำลายมือจะเด้งดึงได้เหมือนเยลลี่